เองค่ะวันนี้นะคะอ๋อยจะมาชวนคุณผู้ชมทุกคนนะคะทำครอกโมเซียร์ก็เป็นอาหารเช้าอีกเมนูหนึ่งที่อ๋อยอยากจะแนะนำนะคะสำหรับทำให้ลูกๆเนี่ยทานเพราะว่ารสชาติอร่อยแล้วก็เสริมไปด้วยแคลเซียมนะคะที่มาจากชีสครอกโมเซียร์เนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาหารเช้าของคนฝรั่งเศสที่เขานิยมทานกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเนี่ยส่วนประกอบหนึ่งที่เราจะใช้มันจะต้องมีแฮมด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาแฮมเนี่ยมาซับน้ำก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเราอบเนี่ยน้ำจากแฮมมันจะได้ไม่ซึมลงไปที่ขนมปังนะคะมันจะทำให้รสชาติของครอกโมเซียร์ของเราเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นนะคะเสร็จทีนี้ส่วนประกอบเรานะคะที่เราจะต้องใช้วันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันจะมีซอสเบชาเมลซึ่งคุณผู้ชมสามารถหาดูวิธีทำอย่างละเอียดได้นะคะในแซนด์วิชเห็ดซอสเบชาเมลซึ่งอ๋อยนำเสนอไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะคะขนมปังที่เราใช้วันนี้จะเป็นขนมปังแซนด์วิชนะคะทาซอสเบชาเมลลงไปนะคะในชั้นแรกให้ทั่วแผ่นเลยมากน้อยแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะวางแฮมลงไปนะคะต่อไปก็เป็นเชดเดอร์ชีสแบบแผ่นนะคะท้ายด้วยมอสซาเรลล่าชีสนะคะข้างหน้าเลยหลังจากนี้เราจะนำไปอบนะคะที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสที่เราเปิดเตาอบทิ้งไว้แล้วเมื่อกี้นะคะอบสักประมาณ10นาทีนะคะให้ชีสมันละลายไปค่ะไปอบกันตอนนี้ครอกโมเซียร์ของอ๋อยก็ได้แล้วนะคะก่อนรับประทานคุณผู้ชมโรยออริกาโน่ไปข้างหน้านะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะครอกโมเซียร์ของอ๋อยนะคะรับประทานได้เลยค่ะก่อนจากการฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้อ๋อยด้วยนะคะครัวอ๋อยเองค่ะ